ผักบุ้งจีนในกล่องกระดาษนี้นะคะเป็นการทดลองปักชำนะคะเราปักชำในใบไม้แห้งนะคะในกล่องนี้นะคะมีแต่ใบไม้แห้งทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีBlack Cow Manureก็คือปุ๋ยขี้วัวนะคะที่เขาผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณสัก2กำมือได้ค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้ารดน้ำด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะให้ชุ่มเลยค่ะแล้วเราก็เอาผักบุ้งนะคะไปปักหลังจากนั้นแล้วก็รดน้ำปกติค่ะก็งามกว่าผักบุ้งที่เราปลูกด้วยเมล็ดแล้วก็ปลูกในดินนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันโปร่งนะคะรากเขาก็ช้อนชัยไปได้ทั่วค่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยปีหน้าที่เราจะปลูกผักบุ้งจีนเราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะโดยไม่ต้องใช้ดินอันนี้ก็จะเป็นการทดลองแบบไปมั่วๆค่ะทดลองดูว่าเออนี่มันใช้ได้ดีไหมเพราะว่าเราจะพยายามประหยัดดินไม่อยากจะซื้อดินนะคะดินที่มีในสวนก็มันก็อาจจะเป็นดินแน่นๆนิดนึงอะค่ะเราก็เลยอยากจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ใช้ได้ผลนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เลยจะใช้แบบนี้ในปีหน้าค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย